ู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบไม่ทันเพื่อนแล้วนะแบบเพื่อนเขาไปนู่นยืมตัวไปนี่อะไรเงี้ยผมก็แบบยังไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็แบบพี่ใดก็มาแบบเตือนตลอดเงี้ยเฮ้ยต้องแบบมีโอกาสแล้วต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยทำให้เห็นไปเลยกับอดิศักดิ์ก็อดิศักดิ์กิจก่อสุขนะเป็นไงครับผลงานทีมชาติพอใจไหมก็พอใจนะครับแบบก็แบบทำผลงานก็โอเคครับไม่แพ้ใครเลยและที่สำคัญไม่เสียประตูด้วยใช่ครับไม่เสียประตูพอใจผลงานของตัวเองในสีเสื้อทีมชาติไหมครับพอใจนะครับแต่ว่าแบบมันยังขาดแบบไม่มีการจบสกอร์ครับยังไม่ได้ทำประตูเลยครับก็เหลืออีกนิดนึงตำแหน่งที่แท้จริงที่เล่นในทีมชาติที่โค้ชเขาวางให้น็อตเล่นคือยังไงฮะดูสับสนเหมือนกันนะบางวันก็เหมือนเป็นหน้าต่ำบางวันก็เหมือนเป็นมิดฟิลด์ฮะครับบางทีบางแมตช์เขาจะให้ผมเล่นเป็นกลางเลยครับตัวเชื่อมตัวเชื่อมเกมแบบเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งก็จะให้ยืนหน้าต่ำแล้วก็แบบจะทำประตูครับให้แบบเกมลุกเยอะๆครับใช่แล้วทำไมไม่ยิงหาโอกาสยิงไกลเคยได้เลยครับก็อยากลองยิงกายอยู่เหมือนกันครับทีนี้มาเท้าความถึงการติดทีมชาติครั้งแรกฮะเซอร์ไพรส์ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นหนึ่งในผลผลิตของ JMG นะไม่ได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติเลยเพิ่งจะมามีชุดนี้นี่แหละใช่ไหมใช่พี่ก็ดีใจครับก็อยากเล่นมานานครับตอนเด็กๆเคยไปคัดแต่ว่าก็ไม่ติดเราอยู่นี่ก็มาก็ติดก็ดีใจครับจริงๆตอนนี้อายุ18ย่าง19ใช่ไหมฮะในรุ่นดาวคราวเดียวของเราก็มีวิรุฒกาเยมใช่ครับวรนาถทองเกลือที่เป็นผลผลิตของ JMG นะครับครับผมทีนี้มาพูดถึงของเพื่อนๆในชุดทีมชาติปัจจุบันนะฮะก็มีนักเตะเยาวชนของเมืองทองอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นนิวที่ทิพันธ์ใช่ครับโจมีโจอยู่ด้วยมี3คนใช่ไหมครับครับผมฮะแล้วคิดว่าเพื่อนๆในทีม U19 เขาเป็นไงบ้างถ้าเข้าไปเล่นในรอบลึกๆก็ถ้ามีโอกาสแบบเล่นด้วยกันเนี่ยพี่มันก็เคยเล่นด้วยกันมาก่อนมันจะเข้าขากันครับบางทีก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าโค้ชไม่จับลงใน11ตัวแรกครับต้องเพิ่มเติมในเรื่องการทำประตูด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องจบสกอร์ครับต้องคมมากกว่านี้ต้องคมมากกว่านี้ครับจะเห็นได้ว่าเราเล่นกับญี่ปุ่นเราก็เหนือกว่านะเล่นกับไต้หวันเหนือกว่าเยอะเลยกวมนี้ยิ่งแล้วเลยแต่ก็ยิงได้น้อยได้ข่าวว่าช่วงลงเล่นแต่ละครั้งนี่ปรึกษาหัวหน้าสกิลแก๊งพี่ใดพี่เพื่อนบรรเทาตลอดใช่ไหมก็โทรมาปรึกษาพี่ใดครับแบบเรื่องอะไรก็แบบว่าผมตัวผมแล้วชอบเลี้ยงครับแล้วมันเลี้ยงบางทีมันเยอะเกินไปพวกพี่ๆก็บอกพี่ใดก็บอกเนี่ยว่าแบบว่าจังหวะนี้มันต้องให้ง่ายๆนะอะไรครับเป็นเพราะอะไรถึงชอบเลี้ยงเพราะว่าเจมจีสอนมาให้เลี้ยงใช่ไหมก็มีส่วนครับเจมจีไม่ได้สอนมาให้เลี้ยงผมชอบเลี้ยงผมไม่รู้ทำไมชอบเลี้ยงว่าถ้าจะพูดจริงๆนะในรุ่นของน็อตเนี่ยเป็นคนที่มีเทคนิคดีที่สุดในทีมเจมจีใช่ไหมแต่ก็จะมาใช้เทคนิคแบบอย่างเงี้ยตลอดก็จะเลี้ยงก็รู้ใช่ไหมครับว่าจุดบอดของตัวเองคือการเลี้ยงเยอะเกินไปเลี้ยงเยอะเกินไปก็พี่ใดเขาก็ปรับปรุงเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าบางครั้งเพื่อนอยู่ตำแหน่งที่ว่างก็ควรจะเปิดให้และบางจังหวะควรจะใช้เทคนิคของตัวเองก็ควรจะใช้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นน้อยลงหรือยังก็ตอนนี้ก็เป็นน้อยลงครับพี่ใดสอนดุตลอดเลยทำไมถึงเคารพพี่ใดปิยะพลบรรเทามากครับก็พี่เขาแบบคอยสอนผมตลอดสอนไม่ใช่เรื่องในสนามอย่างเดียวเรื่องข้างนอกสนามก็สอนผมครับให้ทำตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบให้เคารพอะไรอย่างเงี้ยครับเคารพทุกคนแล้วก็ในสนามก็ต้องแบบต้องเป๊ะๆครับครับผมก็เลยประทับใจพี่ครับใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่พี่ใดนะในทีมชาติชุดใหญ่ๆทั้งพี่โก้ทั้งพี่อะไรก็เตือนอยู่ตลอดใช่ไหมในเรื่องการเล่นใช่ครับนี่ขอเท้าความไปตอนเด็กของวัดหน่อยนิดหนึ่งนะฮะตั้งแต่เด็กเลยครับเริ่มเล่นบอลอายุเท่าไหร่เริ่มเล่นอายุ8ขวบนะครับมาอยู่ในกรุงเทพครับแต่ก่อนอยู่ลพบุรีเป็นคนลพบุรีใช่ครับแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพมา
ตะบอลที่กรุงเทพเป็นเด็กที่เล่นฟุตบอลในกรุงเทพเหรอครับครับผมแล้วไปอยู่ JMG ได้ไงฮะตอนนั้นก็มามีโครงการคัดเท้าเปล่าครับตอนนี้เด็กผมชอบเตะบอลไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้วก็เลยลองไปดูก็ถนัดเข้าทางเราอะไรเงี้ยครับก็เลยติดไป JMG ไปอยู่ชลบุรีใช่ครับเลยไปอยู่ชลบุรีทั้งหมดไปอยู่5ปีครับไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยอยู่จะลืมครอบครัวเลยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยอยู่ทั้งหมด5ปีใช่ไหมครับใช่แล้วสุดท้ายก็ได้กลับเข้ามาสู่สโมสรเมืองทองใช่ครับเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ถูกส่งให้ยืมตัวไปที่ไหนเลยใช่ครับก็เล่นสโมสรแห่งนี้แห่งเดียวอยู่ที่นี่ครับแล้วพอตอนเข้ามาอยู่เมืองทองรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าพอมาอยู่แรกๆเนี่ยทั้งดนเขามีโอกาสได้รับใช้ตัวจริงโก้ก็ดูฉายแววโดดเด่นแต่น็อตเนี่ยยังดูเหมือนช้าไปเพื่อนเลยนะตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบไม่ทันเพื่อนแล้วนะแบบเพื่อนเขาไปนู่นยืมตัวไปนี่อะไรเงี้ยผมก็เหมือนยังไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็แบบพี่ใดก็มาแบบเตือนตลอดเงี้ยเฮ้ยต้องแบบมีโอกาสแล้วต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยทำให้เห็นไปเลยแบบฝีมือที่เรามีอะโชว์ไปเลยอะไรเงี้ยให้เขาเห็นแล้วจังหวะนั้นก็คาริโต้ก็มาพอดีครับเพราะผมก็แบบเล่นตามที่ผมชอบเงี้ยเขาคาริโต้ก็ชอบผมก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็เลยได้ขึ้นมาหลายคนที่เป็นพี่ๆทีมชาติชุดใหญ่ฮะแล้วก็เป็นสโมสรเมืองทองชุดใหญ่เขาบอกว่าเวลาซ้อมเนี่ยน็อตจะดีใกล้เคียงกับพวกเขาเผลอๆจะเล่นดีกับพวกเขาอีกแต่ทำไมแข่งจริงมันใช้ไม่ได้ผมเวลาซ้อมเนี่ยผมแบบมันเคยชินครับเวลาซ้อมผมจะไม่แบบไม่กดดันอะไรเงี้ยแต่เวลาแข่งแบบผมไม่เคยเจอแบบคนดูเยอะๆรอบเกมเร็วเกมไทยลีกเป็นเร็วมากครับผมสปีดบอลมันเร็วใช่ครับเหนื่อยมากเลยมันจะคิดไม่ทันใช่ครับมาเร็วมากเลยแต่ว่าก็ได้เขาเทรนหลายๆคนแล้วก็ทำให้ปรับตัวเริ่มได้ขึ้นก็เริ่มปรับตัวไม่เก็บบอลไว้กับตัวเองนานพยายามให้บอลเพื่อนร่วมทีมให้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับผมแล้วความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ก็ผมว่าผมก็โอเคแล้วตัวใหญ่ไปทีมชาติก็วิ่งเยอะหน่อยขาใหญ่เลยขาใหญ่ซึ่งเป็นที่ดีถ้าเราจะเห็นว่าพอเรายืนใกล้ๆญี่ปุ่นเนี่ยจะบึกกว่าเราอีกบึกกว่าเลยถึงเตี้ยแต่เขาก็จะหนาใช่ก็ทำให้เราต้องมากลับมามองว่าเราก็ต้องฟิตเนสให้เพิ่มมากขึ้นใช่ฮะเราต้องใส่ใจตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วฮะทีมชาติก็เริ่มไต่ระดับละครับเราก็ไม่ได้น้อยหน้ากับเพื่อนร่วมรุ่นเจมจีละอันเนี้ยครับเป้าหมายต่อไปคือยังไงฮะเป้าหมายต่อไปก็คือในทีมเมืองทองก็แบบพยายามทำให้เต็มที่ครับแบบครับทำฝึกซ้อมให้แบบให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเล่นไทยลีกได้นะแบบก็อยากจะลงไปเล่นในไทยลีกบ้างครับแล้วก็ในทีมชาติรอบต่อไปก็แบบอยากจะทำให้แบบเข้าบอลโลกไปเลยครับอยากไปมากครับครับก็ช่วงนี้ก็ต้องฝึกซ้อมร่างกายของตัวเองด้วยเพราะว่าเข้าไปมันเจอเสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้นฮะไม่แน่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็คงไปด้วยก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วอนาคตล่ะครับมองยังไงฮะก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตของนักฟุตบอลหรือพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์สักถ้วยหรือมีโอกาสไปค้าแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยในอนาคตของผมก็อยากพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์นะครับแล้วก็อยากแบบเป็นผู้เล่น11ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบก็เคยคิดว่าอยากไปที่ค้าที่แบบประเทศนอกอย่างเงี้ยครับอยากไปอยู่เหมือนกันเราต้องเอาตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนตอนนี้ให้ดีที่สุดแก้ไขนี่เรื่องการยิงประตูทักษะส่วนตัวเราถ้าจะเหนือกว่าเพื่อนร่วมรุ่นอยู่แล้วแต่ก็เหลือเรื่องเทคนิคการยิงประตูให้เราที่ต้องแก้ไขต้องซ้อมยิงประตูเยอะๆฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองครับก็ฝากพวกพี่ๆหุ่นต้าเมืองทองเข้ามาเชียร์เยอะๆนะครับผมแบบก็เป็นน้องใหม่มายังไงก็บางคนก็อาจจะไม่รู้จักฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับตักเตือนได้ครับตักเตือนไปมาทักได้ครับได้วนเวียนอยู่แถวตลาดไปไหนแล้วโอเคครับครับผม